ค่ะสวัสดีค่ะสัญญาสวด16ค่ะเห็นได้ข่าวมาว่ามีเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นกับประสบการณ์ตัวเองถามนิดนึงว่ากลัวไหมกับสถานที่จริงกลัวกลัวใช่ไหมกลัวมากเห็นหน้าอันนี้คือข้างในแบบว่าตุบตับตุบตับตุบตับว่าใจเต้นแรงมากเพราะไม่เคยแบบมีเรื่องลี้ลับอุ้ยเป็นไรทางทีมงานเลยให้เธอช่วยพาน้องสัญญาเข้าไปส่งณจุดเล่าเรื่องด้วยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศให้กับน้องแอนครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ต่างประเทศมันจะเป็นห้องโอ้ตายแล้วประสบการณ์ลี้ลับที่เคยเจอมาที่ประเทศมาเลเซียนะสักพักนึงแบบว่าประตูก็แล้วตอนนั้นเราก็แบบพยายามหลับต่อใช่ไหมสักพักประตูก็แบบเปิดดังมากป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็เลยอุ้ยเอาละมันจะเป็นคุณหรือเป็นอะไรก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเป็นห่วงว่าน้ำมันจะไหลแล้วแบบห้องน้ำจะท่วมหรือเปล่าเราก็เลยถึงโอ้ว้าวเราก็แบบว่าทำเป็นนอนไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแบบว่าก็ได้ยินเสียงแบบคนแบบกระทืบเท้ามาอยู่ข้างๆเตียงตรงที่แบบอยู่ฝั่งเนี้ยก็คือฝั่งที่อยู่ข้างห้องน้ำใช่ไหมเราก็เลยแบบเอ้ยรู้สึกได้ว่ามีคนเมื่อกี้มีก้อนหินอยู่ด้วยแหละช้าใต้วัดใจกลางเมืองแห่งหนึ่งครับซึ่งบริเวณป่าช้าแห่งนี้หากใครไม่เคยได้เข้ามาจะไม่รู้เลยว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ใจกลางเมืองที่ลายล้อมไปด้วยย่านคนอาศัยอยู่รอบนอกแต่พอได้เข้ามาแล้วจะรู้สึกเป็นอีกหนึ่งโลกเลยครับและในป่าช้าใต้วัดแห่งนี้เองมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับซองเก็บศพเก่าที่ตอนกลางคืนนั้นไม่มีใครกล้าแม้จะเดินผ่านและอีกจุดที่มีความร้อนไม่ต่างกันก็คือสุสานที่อยู่ภายในป่าช้าไทยวัดแห่งนี้ซึ่งมีการพบเห็นและได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่บ่อยครั้งและแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้จะเป็นใครและเรื่องเล่าของเขาจะน่ากลัวแค่ไหนไปติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผีเล่าผีครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์หลอนจากคนทางบ้านนะครับวันนี้เราอยู่กันในสถานที่ที่เคยเป็นสถานที่จริงและเคยมีเรื่องเล่าต่างๆนานาเกิดขึ้นครับพี่เอ็มตอนนี้ทุกท่านผมยืนอยู่กับน้องแอนและน้องสัญญาจากสวีท16ครับผมจำได้ครับให้น้องๆทั้งสองคนแนะนำตัวก่อนครับผมสวัสดีค่ะแอนสวีท16ค่ะสวัสดีค่ะสัญญาสวีท16ค่ะเห็นได้ข่าวมาว่ามีเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นกับประสบการณ์ตัวเองถามนิดนึงว่ากลัวไหมกับสถานที่จริงกลัวกลัวใช่ไหมกลัวมากเห็นหน้าอันนี้คือข้างในแบบว่าตุบตับตุบตับตุบตับว่าใจเต้นแรงมากเพราะไม่เคยแบบมีเรื่องลี้ลับอุ้ยเต้นแรงแล้วเราเคยมาประสบเคยมาแมวค่ะแมวเคยมาอะไรกับสถานที่แบบนี้ไหมครับไม่เคยเลยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยจริงๆเป็นคนที่ประสบเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบเป็นที่ทั่วไปซะมากกว่าแต่ไม่เคยมาแบบนี้น้องใช่และนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนะน้องทั้งสองคนจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในสถานที่นี้แต่ว่าจะรอดหรือจะไม่รอดตรงนี้ต้องมารอรู้จริงๆต้องบอกว่า EP นี้พิเศษมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยได้มาเล่าคู่กันเลยนะเพราะปกติจะได้ดูแค่คนเดียวใช่ไหมอ่ะฮะแต่ว่า EP นี้ดับเบิ้ล2เลยอ๋อดับเบิ้ล2เลยก็เป็นตอนพิเศษตอนพิเศษสุดๆพี่ต้องถามกับน้องๆก่อนว่าตอนนี้พร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมไหมคะพี่แอนพร้อมค่ะดูท่าทางแอนจะไม่ค่อยพร้อมนะนะแต่สัญญานี่พร้อมเต็มที่แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันก่อนเลยได้ครับพี่ขออนุญาตปิดตาน้องสัญญาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องสัญญาเนี่ยเข้าไปส่งยังจุดที่นั่งเล่าเรื่องผีแล้วเดี๋ยวน้องแอนเนี่ยจะให้พี่เอ็มพาเข้าไปขออนุญาตนะครับแล้วหนูต้องปิดตาด้วยป่ะหมายถึงตอนที่ต้องไป
ต้องบอกก่อนว่าน้องซอนย่าของเราพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเลยครับกับบรรยากาศและการปิดตาเดินเข้าไปยังจุดนั่งเล่าเรื่องของเธอผิดกับน้องแอนที่ดูมีอาการกังวลใจเล็กน้อยในตอนนี้ครับทางทีมงานเลยให้เธอช่วยพาน้องซอนย่าเข้าไปส่งณจุดเล่าเรื่องด้วยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศให้กับน้องแอนครับสำหรับจุดเล่าเรื่องนั้นของน้องซอนย่าจะต้องเล่าเรื่องผีของตัวเองเพียงคนเดียวในซองเก็บศพครับเรามารับชมความวังเวงและเรื่องผีของเธอกันต่อครับโอเคขออนุญาตเปิดตาน้องซอนย่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยให้น้องซอนย่านะครับเราเรื่องทำงานตรงนี้โอ้โหไม่กลัวด้วยเมื่อก่อนอยากเป็นตัวเลอมากเลยโอ้โหตายแล้วเมื่อเปิดตาเธอไม่มีอาการตกใจหรือกลัวใดๆเลยครับกับบอกว่าอยากทำงานในสถานที่นี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาลองดูเธอและเรื่องราวของเธอกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรต้องบอกได้คำเดียวเลยครับว่าห้ามพลาดครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะซอนย่าโอ้มีกล้องอีกอันนึงสวัสดีค่ะซอนย่านะคะก็อยากที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์ลี้ลับที่เคยเจอมาที่ประเทศมาเลเซียนะคะเริ่มจากไปมาเลเซียเพราะว่าเรามีงานอีเวนต์ที่แบบว่าต้องแสดงแล้วก็แบบไปพบเจอแฟนคลับที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปแถวมาเลเซียที่แถวๆกัวลาลัมเปอร์แบบว่าข้างนอกของกัวลาลัมเปอร์นิดนึงแล้วก็แบบว่าเราก็ไปถึงเราก็ไปเช็คอินก่อนใช่ไหมเพื่อแบบไปวางกระเป๋าอะไรอย่างนี้โรงแรมบรรยากาศก็จริงๆเป็นโรงแรมที่สวยมากๆเลยนะคะแบบว่าเป็นโรงแรมที่สวยมากๆพอเข้าไปเช็คอินเสร็จก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวไปแสดงประมาณ18:00 น.แสดงแต่ว่าก่อนแสดงก็มีแบบว่าพบปะแฟนคลับก็แบบว่ามีการจับมือแฟนคลับจับมือแฟนคลับแล้วพูดคุยอะไรอย่างนี้แบบเป็นกิจกรรมที่วงเราจะทำกันเพื่อแบบว่ารู้จักแฟนคลับมากขึ้นแล้วแฟนคลับก็ได้รู้จักเรามากขึ้นกว่าจะแสดงเสร็จแต่งตัวจากแบบชุดที่แสดงแล้วชุดที่แสดงแต่งออกจากชุดที่แสดงปุ๊บก็แบบว่ากลับโรงแรมไปซอนย่ากับพี่เพชรใช่ไหมก็ได้นั่งเล่นโทรศัพท์ตามค่าเวลาปกติก่อนที่จะแบบว่าจะอาบน้ำนอนซอนย่าก็ไปอาบน้ำก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่เพชรก็อาบน้ำทีหลังงั้นพวกเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันแบบว่า wind down ก่อนที่จะแบบว่าไปนอนเนาะแบบว่าคลายความเหนื่อยซอนย่าก็นั่งเล่นโทรศัพท์แบบไม่เสียบหูฟังพี่เพชรก็นั่งเล่นโทรศัพท์แบบเสียบหูฟังด้วยความที่เราไม่ได้เสียบหูฟังเราก็จะแบบว่าก็ได้ยินเสียงครุกครักครุกครักแล้วเหมือนเสียงน้ำไหลตรงท่อใช่ไหมแล้วแบบว่าหลังจากนั้นแล้วก็เลยแบบคิดว่าปกติแบบว่าท่อของเขาจะทำงานไม่ดีหลังจากนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเป็นห่วงว่าน้ำมันจะไหลแล้วแบบห้องน้ำจะท่วมหรือเปล่าเราก็เลยโอ้ว้าวและนี่ค
คือสิ่งที่กล้องของเราจับภาพได้ครับสิ่งที่น้องสัญญาได้อุทานออกมาคือประตูซองเก็บศพที่อยู่ด้านขวามือของน้องสัญญาอยู่ดีๆก็กระพือเปิดปิดเองด้วยความแรงมากๆครับคล้ายกับมีการเปิดปิดยังไม่พอใจนะคะก็มีอันนั้นเปิดอยู่แล้วก็เล่นโทรศัพท์ปุ๊บพี่เพชรก็บอกเออสัญญาพี่ไปนั่งคุยอยู่กับเพื่อนๆห้องก็คือแบบพวกเราจะมีกันหลายห้องเราจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วพี่เขาเลยแบบเออเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเพื่อนๆคนอื่นอะไรงี้สัญญาก็เลยแบบว่าโอเคได้ได้เดี๋ยวหนูจะนอนก่อนเพราะแบบเป็นคนที่นอนเร็วใช่ไหมแล้วก็เลยแบบบอกพี่เขาไปว่าเออพี่เดี๋ยวหนูนอนเร็วเพราะฉะนั้นพี่เอาคีย์การ์ดห้องโรงแรมก็จะมีคีย์การ์ดใช่ไหมสัญญาก็เลยบอกว่าเออพี่เดี๋ยวพี่เอาคีย์การ์ดไปอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวสัญญานอนแบบไม่มีแอร์ก็ได้อะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาคีย์การ์ดไปแบบนั่งคุยตอนนั้นก็ช่วงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มประมาณนั้นก็แบบว่าเราก็พยายามนอนอะไรงี้แต่แบบด้วยความที่เป็นคนนอนไม่หลับอยู่แล้วแล้วแบบว่านอนต่างที่ด้วยก็เลยบอกว่ามันก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมเราก็เลยก็กระสับกระส่ายนิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้ง่วงเลยไม่มีความง่วงใดๆเลยก็แบบว่าคือตื่นตลอดแต่พยายามหลับอยู่พยายามนอนแล้วแบบสักพักก็มีเสียงแบบกึกๆเหมือนแบบว่าเสียงไม้เสียงต้นไม้กิ่งไม้แบบตีกระจกเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยบอกว่านั่งอยู่เฉยๆก็บอกเออคงเสียงต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเช้าใช่ไหมเราก็เปิดไปดูกระจกว่าแบบมีต้นไม้หรือเปล่าสรุปก็คือไม่มีนะกลับมาตอนคืนแล้วเราก็เลยแบบว่าเออพยายามนอนสักพักก็มีเสียงเคาะประตูเราก็เลยแบบว่าเออพี่เพชรคงกลับมาแล้วเราก็เลยแบบช่างมันเถอะอะไรเงี้ยสักพักก็เคาะประตูเรื่อยๆแล้วก็เลยบอกว่าเออพี่เพชรเราก็คิดอยู่ในใจใช่ไหมว่าเออพี่เพชรทำไมถึงไม่เปิดประตูมีคีย์การ์ดอยู่แล้วสักพักแบบประตูก็แบบเคาะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะมีใครแบบว่าเข้ามาในห้องหรือเปล่าแบบว่าเข้ามาทำร้ายเราอะไรเงี้ยแบบคนปกติที่แบบจะเข้ามาแบบขโมยของอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นห่วงแล้วก็แบบรีบไล่หาพี่เพชรพี่เพชรอยู่หน้าห้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยรีบกลับมาหน่อยหรือแบบเรียกที่พี่ทีมงานก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าเรารู้สึกว่าเออมันมีแบบคนเคาะประตูอะไรเงี้ยพี่เพชรก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่กลับไปสักพักนึงแบบว่าประตูก็แล้วตอนนั้นเราก็แบบพยายามหลับต่อใช่ไหมสักพักประตูก็แบบเปิดดังมากป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็เลยอุ้ยเอาละมันจะเป็นคนหรือเป็นอะไรแล้วก็แบบว่าทำเป็นนอนไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแบบว่าก็ได้ยินเสียงแบบคนแบบกระทืบเท้ามาอยู่ข้างๆเตียงตรงที่แบบอยู่ฝั่งเนี้ยก็คือฝั่งที่อยู่ตรงห้องน้ำใช่ไหมเราก็เลยแบบเอ้ยรู้สึกได้ว่ามีคนเมื่อกี้มีก้อนหินอยู่ด้วยแหละมีคนแบบว่ามองเราอยู่เราก็เลยแบบมีเสียงลักษณะเหมือนเศษหินตกบริเวณหน้าน้องสัญญาครับแต่กล้องของเราไม่สามารถจับภาพได้ซึ่งบริเวณหน้าจุดนั้นมีน้องนั่งเล่าเรื่องแต่เพียงลำพังเท่านั้นครับเราก็จะคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีถ้าเกิดแบบมันเป็นคนที่แบบมายืนมองเราอยู่จริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้แบบมีชีวิตรอดใช่ไหมเราก็เลยแบบคิดอยู่โทรศัพท์อยู่ด้านขวาของเราที่อยู่ตรงโต๊ะใช่ไหมเราก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราหันไปแล้วเราเจอเป็นคนขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องหยิบโทรศัพท์เราเฟี้ยงใส่หัวเขาเพื่อที่เขาจะได้เจ็บตัวแล้วเราจะต้องวิ่งหนีออกไปได้ใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็เลยแบบว่าโอเควางแผนไว้ในหัวละเตรียมหยิบโทรศัพท์ละหันไปฟึบไม่มีคนอยู่เราก็เลยแบบตายแล้วโอเคถ้าเกิดไม่มีเป็นไม่มีคนอยู่ก็โล่งใจไปอย่างนึงเพราะแบบมันไม่ใช่แบบผู้ชายตัวใหญ่ที่จะแบบมาพร้อมที่จะแบบมาทำร้ายเราอะเนาะเราก็เลยแบบโอเคโล่งใจไปอย่างอีกอย่างนึงก็คือแบบรู้สึกว่ายังมีคนมองอยู่เราก็เลยแบบเอาไงดีก็เลยแบบว่าเออช่างมันเถอะนอนละกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยนอนแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนก็กำลังมองเราอยู่เราก็เลยแบบว่าเนี่ยเราจะนอนแล้วนะแบบว่าถ้าตอนนี้แบบไม่ค่อยแบบมีอารมณ์เท่าไหร่แบบขอนอนนะขอร้องแหละแบบว่ามันง่วงมากๆมันเหนื่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับเขาไปก็พูดภาษาอังกฤษไว้ก่อนแล้วก็เธอเราเหนื่อยมากๆนะแบบว่าขอนอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบไปได้แล้วเขาก็เลยแบบว่าสักพักนึงแบบว่าก็ได้ยินเสียงกระทืบเท้าออกจากห้องไปแล้วแบบปิดประตูดังปังเราก็เลยแบบเฮ้ยขอบคุณมากนะแบบว่าเราได้นอนแล้วแล้วเราก็เลยแบบเอ๊ะแต่เขางอนเราหรือเปล่านะที่แบบว่าจบแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมีคนอยู่ตรงนี้นะคะก็อยากบอกว่าขอบคุณที่นั่งฟังเรื่องที่กับคนที่คุยไม่รู้เรื่องอย่างสัญญานะคะแล้วก็จริงๆที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะบอกว่าโตขึ้นไปอยากเป็นสัปเหร่อมากๆเพราะรู้สึกว่าสัปเหร่อไทยกับสัปเหร่อต่างประเทศอาจจะไม่เหมือนกันเนาะขอเล่าให้ฟังก่อนแบบว่า
อย่าบอกว่าเล่าให้ฟังว่าแบบว่าของต่างประเทศเนี่ยจะมีการตกแต่งทำให้แบบว่าดูดีขึ้นนู่นนี่นู่นนั่นใช่ไหมสัญญาก็เลยอยากทำอันนี้เพื่อแบบว่าเหมือนแบบว่าทำให้มีความเป็นศิลปะมากขึ้นแล้วก็ดูดีมากขึ้นเพื่อแบบว่าให้เจอคนรักเป็นครั้งสุดท้ายในแบบว่าสภาพที่เหมือนกับมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่มากที่สุดใช่ไหมก็เลยอยากจะบอกว่าก็หวังว่าเราจะไม่ได้ลบหลู่อะไรแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราจะทำในอนาคตนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ใครที่อยู่ตรงนี้ก็ขอให้เป็นสุขสุขเถิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะทำบุญให้นะคะเฮลโหลค่ะเล่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดินออกไปทางประตูนะคะโอเคครับน้องสัญญาครับเอาหมวกใส่ที่ตีสานะครับผมแล้วก็เอากล้องเนี่ยอยู่ด้านหน้าถือแล้วเดินออกหาทางออกเข้ามาเองนะครับ Roger that over Yes sir babyอยากกลับไปเล่นเกมเราจะต้องหน้าตัววิชหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะโอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ต่างประเทศมันจะเป็นห้องเนาะตายแล้วกล้องพี่เขาจะพังไหมเนี่ยโอ้หึโอ้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสวยจังนึกถึงตอนที่ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเรามาเราเลี้ยวซ้ายเร็วเพราะฉะนั้นต้องมาทางนี้ไฟต้องอยู่ตรงจะได้มองเห็นโอตุเก้ฮัลโหลหนีทำไมอ่ะน้องจะน่ารักเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นตัวสีสวยนั้นมาก่อนครั้งแรกโอ้ตาฮาเลลูยาฮาเลลูยา I can't see shit อุ้ยพระจันทร์สวยเต็มดวงเลยสวัสดีครับโอเคครับผมนะตอนนี้นะน้องซอนย่านะครับได้ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเล่าบรรยากาศด้านในให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงครับบรรยากาศด้านในนะคะก็เข้าไปแล้วก็ตอนแรกเข้าไปไม่มีอะไรแต่พอเริ่มจุดธูปจุดเทียนใช่ไหมเริ่มแบบได้ยินเสียงแบบว่ากุกกับกุกกับข้างหลังอะไรอย่างนี้แล้วแบบประตูก็แอบแง้มแอบแง้มแบบว่าพี่เขาน่าจะแง้มให้แหละเพราะว่าแบบว่ามันแง้มอยู่แล้วแอบแง้มอยู่แล้วก็แบบอาจจะให้อากาศถ่ายเทอะไรอย่างนี้อยากจะให้ซอนย่าให้กำลังใจเพื่อนนิดนึงพี่แอนนี่คือให้กำลังใจสู้ๆนะจุดธูปเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มมีแล้วค่ะเขาว่ากันว่าเป็นเสียงเหมือนสัมภเวสีมาส่วนบุญไม่หาน้ำแล้วหนูไม่ทำเดือได้ไหมหนู